เริ่มเลยนี่แหละรับกับคอมเมนต์นั้นรับนะครับรับนะครับเรียกว่าเราเผื่อแผ่ความรักให้กับทุกคนครับก็ไม่ได้บอกแค่เขาคนเดียวบอกก็เพื่อนๆก็บอกเหมือนกันพ่อแม่ก็บอกไปคอมเมนต์เพื่อนเลยไปคอมเมนต์คอมเมนต์ใหม่ก็คอมเมนต์เหมือนกันนี่บอกรักดาวิบ่อยจะตายเรื่องนี้ยังไงนะยังไงนะเป็นไงคำอวยพรของเขาคำอวยพรน่ารักน่ารักครับซึ้งคือปกติเขาเป็นแนวโรแมนติกแล้วอันนี้นานๆทีนะนานๆทีจะเป็นอย่างนี้ทีใช่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วปกติก็เป็นยังไงอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนค่อนข้างจะนิ่งๆหน่อยกักๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วของฝากนี่เขาส่งไปที่บ้านถูกใจไหมก็ถูกใจก็ได้ใช้แล้วได้เป็นไรพี่บิวเฮ้ยให้สปอยเลยหรอไม่มีใครรู้เลยอ่ะไปเลยอยากรู้ก็เหมือนประมาณว่าคือเขารู้ว่าเราชอบดูพวกหนังซีรีส์ครับเขาก็เลยจัดเซตโฮมเธียเตอร์มาให้ก็ดูเพลินดีเหมือนดูในโรงหนังอะไรโฮมเธียเตอร์มาติดตั้งที่บ้านเราเลยอย่างเงี้ยหรอใช่ก็เหมือนเราก็ช่วยกันเองนั่นแหละต่อกันเองเดียวเลยไหมมันก็เป็นห้องเดิมนี่เลยครับผมแต่ก็เอามาต่อกันเองคุณก็คือมาติดตั้งให้เองเลยผมติดตั้งผมไปนั่งแกะดังนั้นพอติดตั้งเสร็จแล้วเขามาดูกับเรามั้ยมันเซอร์ราวมั้ยก็เซราครับผมช็อปเปอร์เฮาเลยได้ลองดูอย่างได้ลองดูแล้วครับผมก็ดูไปหลายเรื่องแหละเพลินๆมีรีวิวเลยบอกเขาว่าเออดีมากอะไรเงี้ยถูกอกถูกใจยังไงอะไรเงี้ยรีวิวก็บอกส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้วบอกไปว่าชอบมาถึงชอบเขาชอบของขวัญนี่แหละจริงล่ะก็แอบได้ดูเหมือนกันครับมันก็ได้ส่ง Twitter แล้วแบบแฟนๆก็แบบพูดไม่ให้ดูว่าเนี่ยเป็นตัดมาเป็นยังไงบ้างก็น่ารักดีวันที่เขามาออกงานแล้วให้สัมภาษณ์ไม่ได้บอกเราก่อนว่าจะพูดนะหรืออะไรอย่างงี้คือเหมือนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีงานนะแล้วก็ต้องมีสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้เข้าไปดูยาวๆว่าเป็นยังไงบ้างอึ้งแม่อึ้งกับการมาเออก็น่ารักดีนะใช่เพราะก็มีอันนึงที่คนว่ากําลังศึกษากําลังศึกษาการอย่างเงี้ยพี่รู้สึกไงคํานี้คํากําลังศึกษาก็เหมาะกับชื่อผมดีทําไมอ่ะผมชื่อสุภสิทธิ์ครับผมหาตั้งให้แบบว่าคุ้มกับการเรียนมันก็ต้องเรียนรู้ศึกษากันไปในทุกๆเรื่องโยงไปไหนปริญญาโทมากแกะแผ่นเอาชะลงเลยถ้าถามว่าเรากับตุนยังไงยังไงก็ตามที่เขาบอกแหละก็ศึกษากันไปเรื่อยๆไม่ว่าในฐานะอะไรก็ตามเลยครับเริ่มตะกุกตะกักแล้วแต่พอเห็นเขาให้สัมภาษณ์เราโล่งไปมีว่ามันเพราะมันก็เหมือนแบบก็ต่างฝ่ายต่างออกมาพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสบายใจแล้วกันครับไม่ต้องโล่งแหละก็สบายใจครับผมที่ก็เหมือนเขาก็พูดในมุมเขาเราก็พูดในมุมเราแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไปในทิศทางเดียวกันแต่หลายคนมองว่ามันเหนือความคาดหมายเพราะปกติตุนไม่ค่อยพูดจะแสดงออกใช่ไหมผมก็เหนือความคาดหมายเหมือนกันจริงเหรอเซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่ได้ดูเลยครับมาตามดูทีหลังเขาได้แหละเป็นคนบอกให้ตามดูเนี่ยว่าสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างยิ้มไหมยิ้มไหมเรายิ้มไหมดูเรายิ้มไหมปิดนะนั่งดูไปแล้วปิดเราต้องก็น่ารักดีครับน่ารักดีจะมีโอกาสร่วมงานก็มีโอกาสครับผมก็มีหลายๆแบบหลายๆงานติดต่อมาเหมือนกันแต่ก็อยู่ในช่วงคุยอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะรับหรือไม่รับอะไรยังไงดีเรื่องคิวด้วยครับจริงๆต้องดูรูปแบบงานนะว่าเป็นงานแบบไหนหรือว่าอะไรก็เอาจริงถ้าเป็นงานที่เหมือนเหมาะสมกับเราแล้วกันก็รู้สึกว่าก็เหมาะที่จะรับจริงๆเขินไหมขนาดเราออกคนเดียวเรายังเขินเลยเราออกคู่เขาเขินกว่านี้นั่นไงมันก็เป็นเพื่อนกันไม่เห็นต้องเหินเลยเฮ้ยหรอศึกษาดูใจแซวว่ามันไม่ใช่เพื่อนแล้วมันมากกว่าเฟรนด์โซนแล้วนะเป็นพี่น้องและเพื่อนที่ศึกษาดูใจกันดูใจกันดูใจยังไงครับแฮชแท็กยาวจังเลยเรียกว่าคู่จิ้นคู่เพื่อนกัลยาณมิตรคู่เพื่อนเป็นคู่กัลยาณมิตรที่ดีแล้วกันถือว่าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกมันแน่นอนแน่นอนอย่างมีประทับใจในตัวเขาอย่างเขาบอกว่าเขาประทับใจในตัวเราที่แบบเป็นผู้ใหญ่กว่าอ๋อครับก็ผมชอบความโพซิทีฟของเขาครับชอบความแบบเหมือนอยู่ด้วยแล้วเหมือนเอเนอร์จี้ดีเวลาไปไหนอย่าไปเที่ยวด้วยกันก็สนุกมากๆเลยเที่ยวครับเหมือนเป็นคนคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเขาเป็นคนที่เหมือนแสดงออกแล้วก็ความคิดต่างๆด้วยเนี่ยมันจะเป็นแนวบวกหมดเลยเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้เหมือนมีพลังบวกจากเขามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยตกหลุมรักเขาไปเลยรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความโซ่แล้วมีความโซ่คุยกันทำไมเนี่ยกำลังเพลินเปิดเป็นกำลังใจให้กันละกันเนา
ับผมก็ในทุกๆเรื่องเลยหลายคนก็โฟกัสรูปที่เขาอวยพรเขาถามว่าคู่เพื่อนคู่นี้ไม่มีเสื้อใส่จริงเหรอทำไมเน้นถ่ายเปลือยไม่เปลือยไม่ใช่เปลือยข้างบนเปลือยข้างบนมันอยู่ทะเลก็เป็นชุดที่เหมาะกับชายหาดไปทะเลก็ต้องแต่งแบบซัมเมอร์หน่อยใช่ซัมเมอร์ก็ใส่ซัมเมอร์นี้ก็ไปด้วยกันแน่นอนก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนช่วงเดือนหน้าก็จะมีบินหลายประเทศเหมือนกันแสดงว่าภาพเซตจริงๆเราก็มีคู่กันมาตลอดแต่ว่าแบบทยอยลงยังมีสต็อกอยู่ไหมพี่มิวก็มีเยอะเหมือนกันแต่แค่ลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับเก็บไว้ดูกันเองบ้างเก็บไว้ดูบ้างอะไรนะครับต้องส่งให้เขาดูไหมว่าลูกไหนคือก็พยายามครับบางทีเขาก็ชอบบอกว่าเนี่ยไม่ยอมส่งมาให้ดูเลยเวลาลงรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลงเยอะมันก็รอทั้งคู่นะมันถึงซิกแพคมันก็ได้ทั้งคู่มันก็เหมาะสมกันอยู่เรามีแอปพลิเคชันช่วยมันไม่แอปได้หรอพี่ใช้แอปหรอก็ต้องบ้างนิดนึงมันห่วงในกันและกันด้วยไหมครับโอ้ยืมไปแล้วนะเอาแบบจริงๆก็ไม่ค่อยครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องร่างกายก็เป็นสิทธิของแต่ละคนแล้วกันก็แล้วแต่เลยเออนะวันเกิดไปกินข้าวนี่ยังไงวันเกิดข้าวเขาก็ซีบมาเลยว่าไอ้วันเกิดไปกินข้าวด้วยกันก็มีไปกินก่อนครับผมเพราะว่าวันเกิดเนี่ยไปมิลานแฟชั่นวีคก็เลยไม่ได้อยู่ที่ไทยวันเกิดครับมีของขวัญให้แล้วเนาะใช่เรียบร้อยแล้วมีอวยพรยังไงอวยพรก็คือที่โพสต์เลยหรือว่าที่โพสต์แหละก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องความสำเร็จอะไรพวกนี้ครับมีความเป็นห่วงอะไรกันบ้างไหมระหว่างกันที่หนึ่งที่แบบว่าตั้งแต่จับกันอะไรเงี้ยเป็นห่วงอะไรเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรยังไงบ้างอ่ะเขาก็อย่างของเขาก็เริ่มขึ้น30แล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันก็อยากให้ดูแลตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยบางทีหมอนัดบางทีเขาก็แบบทำงานหนักเกินแล้วไม่ค่อยไปหาหมอมีปรึกษากันบ้างไหมเพราะเห็นก็จะทำธุรกิจทำอะไรใดๆใช่ก็คุยกันทุกเรื่องเลยครับผมว่าแบบเขายังไงบ้างใครพูดก็แบบทำอะไรยังไงบ้างเพราะอย่างผมก็จบทางวิศวะมาเหมือนกันก็แบบเรื่องธุรกิจก็เลยแบบให้คำปรึกษาเขาได้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตจริงแล้วก็พาร์ทเนอร์คำปรึกษาเรื่องการทำงานเขากลับมาอยู่ไทยเราบินตลอดเลยนึกเออแปลกเหมือนกันใช่ส่วนไปงานต่างประเทศเยอะครับทั้งเดี๋ยวช่วงมีนาเมษาก็ไปต่างประเทศเยอะเหมือนกันครับแต่ก็ไปด้วยกันนะก็ตามไปด้วยนะมีก็ไปคนเดียวได้แหละไปทำงานเขาไม่ได้ไปด้วยคิดถึงไหมฮะก็เราก็มีวิดีโอคอลไงไม่ไม่สิก็ไปนั่งเออถ้าเหนื่อยไปนี่ก็ติดต่อ Wi-Fi ไปโรงแรมแล้วกันนี่แหละคนจริงไม่ได้พูดเรื่องงานเลยเนี่ยระยะไกลไม่มีผลสุดท้ายแล้ววิดีโอคอลสุดท้ายแล้วมีสุภาษิตไม่ตายใหม่ไม่ได้ตายใหม่ไม่ได้ตายใหม่ไปได้เรื่อยสุดท้ายไปได้เรื่อยนี่ความหมายดีไหมเนี่ยรักนะครับพูดยังไงคะรักนะครับนี่แหละจะไฮไลท์ละรักใครรักใครรักทุกคนเลยครับฝากผลงานตอนนี้มีออนแอร์ครับผมมูลาลูกทุ่งครับผมก็มาถึงครึ่งเรื่องแล้วก็แฟนๆก็ให้การตอบรับดีมากเลยครับผมก็ฝากติดตามอีกครึ่งเรื่องครึ่งหลังที่เหลือด้วยฝากติดตามด้วยครับแล้วตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ก็ฝากติดตามด้วยครับผมไม่ได้มีแต่เรื่องความรักเนาะผลงานก็ฝากผลงานนู่นเลยอ่ะอันนี้ก็มี